อะไรชิ้นนี้คือตัวไดสตาร์ทนะครับหรือว่ามอเตอร์สตาร์ททำหน้าที่ในการฉุดหรือว่าในการหมุนเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์มันติดขึ้นมานะครับอาการที่มันเป็นเนี่ยก็คือบางครั้งมันก็สตาร์ทติดง่ายๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็สตาร์ทติดยากนะสตาร์ทติดอืดนะมันสตาร์ทอืดๆนะบางจังหวะมันก็พิ้วนะบางจังหวะมันก็เหนื่อยๆนะคือรถถ้าใช้งานมาเกิน10ปีนะมันก็จะมีอาการของตัวไดสตาร์ทเนี่ยมันมีปัญหานะครับมีไลน์เข้ามาเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับทำยังไงดีครับรถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนแบตแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องทำยังไงบ้างนะครับวิธีการเนี่ยคือถ้ารถที่มันมีปัญหาเนี่ยอาการที่มันเป็นเนี่ยมันจะสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมเอาเรามาเตรียมเครื่องมือกันนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็มีประแจแหวนเบอร์10นะประแจแหวนปักใต้ข้างแหวนเบอร์12เบอร์14ลูกบ็อกเบอร์14นะฮะแล้วก็ไขควงแบนไขควงแฉกนะครับก็มีเท่านี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ลุยกันเลยนะฮะเตรียมพร้อมเพื่อจะทำการถอดไดสตาร์ทออกมานะมาล้างนะครับเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ควรมองข้ามนะครับก็คิดกันง่ายๆนะฮะรถทุกคันต้องมีไดสตาร์ทนะครับก็เปิดล้างแต่ไดสตาร์ทอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ต้องทำนะผมเคยบอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาขายข้าวไข่เจียวเขาก็ยังอยู่ได้นะเราเปิดร้านล้างไดสตาร์ทอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวไดสตาร์ทนะมันจะมีง่ายๆนะครับมันมีตัวแม่กับตัวลูกเกาะกันนะเราต้องถอดมันออกมาก่อนนะนี่เครื่องมือที่ใช้ถอดไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็ต้องถอดตัวมอเตอร์ที่อยู่ข้างในมันออกมานะครับโอเคนะครับเรามาพูดถึงเพื่อนนะที่จะเปิดอู่นะขายบ้านเปิดอู่นะหรือว่าขายบ้านเพื่อมาซ่อมรถนะหรือว่าจะซ่อมรถด้วยตัวเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็มีไลน์เข้ามาถามเหมือนกันนะว่าผมอยากจะซ่อมรถเองผมอยากจะเปิดอู่เองนะผมไม่อยากเสียเงินมากมายนะได้เหมือนกันนะครับถามใจตัวเองนิดหนึ่งก่อนที่จะทำการเปิดอู่ก่อนที่จะทำการซ่อมรถนะครับผมจะมีอยู่4จำพวกนะฮะที่ผมเคยผ่านลูกน้องเคยที่ผมเคยสอนมาเนี่ยจะมีอยู่4จำพวกนะก็จะเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อท่านฟังเสร็จเนี่ยท่านสามารถที่จะเปิดอู่ตามผมเลยนะแล้วก็หรือว่าซ่อมรถได้เลยนะพวกแรกคือพวกที่มีพรสวรรค์นะพวกที่มีพรสวรรค์เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันดูคลิปที่ผมทำเนี่ยมันสามารถทำได้เลยนะโดยที่ผมไม่ต้องพูดมากนะคือเขาแทบจะปิดเสียงผมเลยแล้วก็ดูนะดูว่าวิธีการเนี่ยทำยังไงเขาจะรู้ลำดับในการทำนะว่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะแล้วก็ถ้าอธิบายเข้ามาอีกนิดหนึ่งเขาก็จะรู้เรื่องเลยโดยที่เขาเนี่ยไม่มีการเรียนช่างมาก่อนหน้านั้นนะครับคือเขาจะมีพรสวรรค์โดยอัตโนมัตินะติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับจะสังเกตนะคนที่มีพรสวรรค์นี่ก็คือคนที่ชอบรื้อชอบถอดชอบประกอบเองนะชอบรื้อรถของตัวเองรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถยนต์นะฮะรื้อแล้วก็ประกอบทำเองสนุกกับการทำหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกวิทยุแอร์อะไรเนี่ยชอบทำเองนั่นก็คือพวกที่มีพรสวรรค์นะครับพวกนี้เป็นพวกที่อยู่เลเวลแรกๆเลยนะจะมีปริมาณที่น้อยหน่อยนะเพราะว่า
พวกพรสวรรค์เนี่ยมันสามารถที่จะทำแล้วก็สามารถเปิดอู่ได้นะแต่ว่าอีโก้เขาจะสูงมากนะครับเพราะว่าเขามีพรสวรรค์เนี่ยเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับมาเป็นพวกที่สองนะพวกที่สองก็คือพวกพรนรกนะพรนรกเนี่ยเป็นพวกที่ดูคลิปแล้วดูไม่รู้เรื่องทำให้ดูก็ทำไม่เป็นนะแทบจะจับมือสอนนะจับมือทำนั่นนะครับคือพวกพรนรกต้องกอกหูมันนะเพื่อจะทำให้มันดูให้มันเห็นนะครับเพื่อนๆก็ดูตามนะเวลาผมถอดออกมาเนี่ยผมจะลำดับในการถอดยังไงนะถอดมอเตอร์มันออกมานะแล้วก็ต้องแยกชิ้นส่วนมันออกมาอย่างไรนะครับมีประเภทที่2แล้วนะประเภทที่3ประเภทที่3เป็นประเภทที่น่ากลัวที่สุดนะฮะก็คือประเภทพรแสวงนะพรแสวงเนี่ยเขาจะพยายามหาข้อมูลหาความรู้ตลอดเวลาเพราะเขาอยากจะซ่อมรถเป็นอยากจะทำรถเป็นนะนั่นก็คือพรแสวงนะพวกนี้น่ากลัวทำไมผมถึงว่ามันน่ากลัวนะครับเพราะว่าเขามีทางที่จะแซง2พวกนั้นก็คือพวกพรสวรรค์แล้วก็พวกพรนรกนะครับถ้าเขามีพรแสวงเข้ามาเขาก็จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆชอบถามนะชอบถามชอบค้นคว้านะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะสำหรับคนที่จะเปิดอู่หรือว่าจะทำรถเองเขาเรียกว่าพรแสวงนะครับชอบหาความรู้ใน YouTube โดยเฉพาะช่องที่ทำเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจนะครับผ่านไป3แบบแล้วนะฮะ3ประเภทแล้วนะประเภทที่4ประเภทสุดท้ายเนี่ยเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นยังไงดีล่ะประเภทที่4เอาพูดอะไรเงี้ยประเภทที่4ก็คือพวกที่มีพวงสวรรค์นะพวงสวรรค์พวกนี้ก็คือพวกที่ไม่เอาอะไรเลยแต่อยากจะทำคำว่าไม่เอาอะไรเลยแต่อยากจะทำก็คือไม่อยากจะเสียเงินแต่ก็ทำไม่เป็นไม่มีการแสวงหาไม่มีพรนรกไม่มีพรสวรรค์มีแต่พวงสวรรค์นะไอ้พวกพวงสวรรค์นะพวกนี้คือเป็นประเภทที่ถ้าว่ากันตามเนื้องานนะพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่อยากจะทำเองนะหรือออกมาแล้วก็ประกอบไม่เป็นนะฮะคือก็เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นถามใจก่อนนะว่าเพื่อนๆที่จะเปิดอู่เพื่อนๆที่จะทำรถเองเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะเราอาจจะมีประเภทที่หนึ่งก็คือพรสวรรค์เราอาจจะมีประเภทที่สามก็คือพรแสวงนะก็โอเคนะหรือจะเป็นพวกพรนรกแต่ดันมีพรแสวงติดตัวมาด้วยอันนี้ก็โอเคแต่ถ้ามีแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะพรสวรรค์แต่อีโก้สูงก็อันตรายนะฮะอันตรายเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่ยอมรับในความรู้ใหม่ๆไม่ยอมรับคนอื่นว่าทำไปถึงไหนนะเพราะว่าเขามีความคิดของเป็นของตัวเองอันนี้ก็ดีนะเป็นความคิดของตัวเองก็ดีมากเลยนะเพราะว่าเขาจะสรรสร้างงานออกมาเป็นมาสเตอร์พีซของเขาเองเลยนะครับส่วนพรนรกเนี่ยไอ้พวกนี้ก็มันก็แล้วแต่ว่ามันจะทำยังไงออกมานะครับที่สำคัญพรแสวงถ้าเพื่อนๆมีพรแสวงไปไกลเลยนะฮะไปไกลเลยนะแต่ว่าต้องมีค่ารถนะฮะค่ารถทัวร์ค่ารถไฟไปไกลแน่นะครับผม โอเคใครที่จะทำอู่ซ่อมรถหรือว่าล้างไดสตาร์ทนะเราล้างไดสตาร์ทอย่างเดียวเหมือนที่ผมบอกนะครับผมเคยบอกว่ามีร้านขาย
ข้าวไข่เจียวอย่างเดียวก็ขายข้าวไข่เจียวอย่างเดียวเขาก็ยังอยู่ได้เราก็เปิดร้านหลังได้สตาร์ทเลยนะก็มีน้ำมันนะน้ำมันที่จะใช้ล้างก็มีน้ำมันเบนซินหรือว่าน้ำมันน้ำยาล้างก็ได้เหมือนกันนะแต่ที่สำคัญต้องมีลมนะแล้วก็มีกระดาษทรายนะกระดาษทรายไว้ขัดหัวคอมมันนี่ไงครับขัดให้สะอาดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้แปลงถ่านมันใช้ถ่านเป็นการส่งกระแสไฟนะลงไปที่หัวคอมเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ตัวทุ่นมันนะครับแล้วก็ตัวเปลือกมันก็มีชุดสายไฟมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กนะเพื่อต่อสู้กันนะทำให้ตัวทุ่นมันหมุนด้วยความเร็วเพราะว่ามันเป็นไดทดนะครับไดทดเนี่ยจะมีเฟืองเล็กๆอยู่3ตัวนะจะสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเป็นไดสมัยโบราณสมัยรุ่นเก่านะสมัยก่อนพวกคอมเร็วนะพวกนี้จะเป็นไดที่มีขนาดที่ใหญ่นะมีทุ่นที่ใหญ่มีเปลือกที่ใหญ่ขนาดตัวมันใหญ่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ไดทดมันเป็นไดกำลังนะไดทดเนี่ยมันจะหมุนแบบทดรอบนะทำให้ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยเราอาจจะมีขนาดที่เล็กลงได้นะไม่ต้องใหญ่มากมายเหมือนสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นไดสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ที่แอมป์สูงๆเพราะว่ามันต้องชุดเครื่องยิ่ง CC เยอะๆต้องเป็นไดลูกใหญ่ๆนะจะสังเกตได้นะยิ่งเครื่องพวกเครื่อง 2,800-3,000 อะไรประมาณนี้ก็ไดลูกใหญ่มากเลยพอมาเป็นรุ่นใหม่นะเครื่อง 2,800 เครื่อง 3,000ไดลูกเท่ากับเครื่อง 1,600 เลยนะคือไดมันเล็กลงมานะแต่ว่ามันสลับซับซ้อนที่อยู่ข้างในพวกมันเป็นไดทดนะครับไดทดมันก็จะช่วยผ่อนแรงและสามารถที่จะลดขนาดของแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็กลงได้นะโดยไม่มีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะพูดง่ายๆคือต้นทุนมันในการผลิตรถเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพื่อจะคิดราคาขายรถเนี่ยให้แพงมากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จะใช้นะคัตเตอร์นะสมัยก่อนเราใช้ใบเลื่อยนะใบเลื่อยแล้วก็เจียให้มันบางๆเท่าใบมีดนั่นแหละนะแล้วก็ขูดแซะร่องนะร่องหัวคอมนะให้มันสะอาดให้มันเป็นอิสระไม่ให้มันติดกันถ้ามันติดกันเนี่ยไฟมันจะวิ่งเข้าหากันแล้วมันก็จะเกิดการสร้างสนามแม่เหล็กแบบหักล้างกันวุ่นวายนะมันก็จะทำให้ไดเนี่ยเกิดความอืดนะมันไม่มีผิวสตาร์ทมันไม่ผิวนะมันจะอืดมันเหมือนกับมันไม่มีแรงอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เวลาล้างนะครับล้างด้วยน้ำยาหรือว่าล้างด้วยน้ำมันเบนซินก็ได้นะน้ำมันดีเซลอาจจะล้างแล้วจะต้องทำความสะอาดมันให้ดีนะอย่าให้มันเกาะเป็นคราบมันๆ นะเดี๋ยวไฟมันเดินไม่สะดวกนะไม่มีอะไรหลักการในการล้างสะอาดอย่างเดียวแล้วก็ในจุดที่มันมีการหมุนก็ใส่จารบีเข้าไปเพื่อจะหล่อลื่นให้มันเนี่ยทำงานได้คล่องตัวขึ้นไม่ทำงานให้มันฝืดนะนี่คือหลักการในการล้างนะครับสะอาดแล้วก็มีการหล่อลื่นนะอันนี้ก็เราก็ได้เงินแล้วนะครับนะและที่สำคัญมันมีเม็ดลูกปืนนะเม็ดลูกปืนถ้าเราถอดออกเราต้องมีความจำด้วยนะถ้าเม็ดลูกปืนนี้ไม่ใส่เนี่ยตัวไดสตาร์ทเนี่ยมันจะเตะไม่ถึงคือมันไม่สามารถยืดคอที่เป็นเฟืองเล็กๆเนี่ยหมุนไปผักตัวไฟวินนะมันอาจจะไม่ถึงนะมันอาจจะดังแกรดแกรดเพราะตัวไม่ถึงและอีกอย่างนึงก็คือลูกปืนนี้มีสิ่งสำคัญก็คือมันเนี่ยใช้แทนเป็นตัวลูกปืนประคองตัวทุ่นนะทำให้ทุ่นเนี่ยหมุนเป็นอิสระไม่ไปติดข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญเลยนะท้ายสุดก็คือจารบีนะนี่ตัวนี้คือจารบีเราต้องใส่จารบีนะอันนี้คือผมกำลังเทสนะมันจะต้องมีตัวฝาครอบกันจารบีสะบัดออกมานะครับอันนี้ก็สำคัญส่วนจารบีนะจารบีก็ใช้พวกจารบีที่ใส่ลูกปืนล้อก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะ
ยี่ห้อนะยี่ห้อก็แล้วแต่สุดแท้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะนิยมแบรนด์ไหนนะครับก็ใส่กันได้นะครับส่วนตัวออโตเมติกมันไม่สามารถถอดออกมาได้นะเพราะมันเป็นตัวระบบปิดนะสมัยก่อนเนี่ยมันสามารถถอดออกมาได้สมัยใหม่ไม่มีถอดแล้วมันเปลี่ยนทั้งลูกนะเปลี่ยนทั้งอันนะตัวออโตเมติกของมันนะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเปลือกของมันซึ่งเป็นเปลือกพร้อมกับรางถ่านนะอันนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับขั้นตอนเนี่ยต้องสะอาดนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะเราก็ต้องใส่น็อตยึดฝาท้ายนะตัวฝาท้ายของตัวมอเตอร์ไดสตาร์ทนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะเวลาเราถอดประกอบเราต้องจำนะต้องมีความจำด้วยนะมีความจำนิดนึงนะครับและที่สำคัญเลยนะข้อควรระวังเลยนะน้ำมันเบนซินเนี่ยมันติดไฟง่ายนะเวลาล้างเสร็จต้องเป่าให้แห้งเลยนะก่อนที่จะทำการประกอบนะเพราะว่าถ้ามันมีไออยู่น้ำมันเบนซินอยู่ข้างในตัวไดสตาร์ทเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเราสตาร์ทหรือว่าเราลองเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟนะจนถึงขั้นมันระเบิดเลยนะระเบิดตุบดังตุบแรงเหมือนกันนะมันก็ทำให้เจ้าของรถเนี่ยอาจจะตกใจนะเดี๋ยวเขาคือถ้าเราเปิดอู่เราจะต้องสร้างความประทับใจเขานะอย่าให้มันมีเกิดประกายไฟเกิดควันขึ้นอะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฉะนั้นเวลาล้างเสร็จนะครับควรเป่าลมให้แห้งแล้วก็หลังจากเป่าลมให้แห้งก็ขัดหัวคอมให้มันสะอาดนะแล้วก็เอาลมเป่าไล่อีกทีนะวิธีการเทสก็ผมเคยเทสให้ดูแล้วนะก็คีบขั้วแบตเตอรี่นะขั้วบวกขั้วลบนะขั้วลบก็ลงไปที่ตัวของบอดี้ของตัวมอเตอร์สตาร์ทนะส่วนขั้วบวกเนี่ยเราก็จิ้มเข้าไปตัวที่เป็นสัญญาณ ST นะ ST ก็คือ start นะแล้วก็เมนไฟตรงนะนั่นก็จะทำให้ตัวได้ start ทำงานได้แล้วนะครับถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆคงจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยนะในการที่จะเปิดอู่นะครับผมหนุ่มโรงงานที่ดูคลิปนี้อยู่คงจะรู้เลยนะว่าวิธีการไม่ยากเลยนะถ้าเราอยากมีกิจการเป็นของตัวเองนะไม่ยากนะขึ้นป้ายเลยนะเหมือนที่ผมบอกนะครับล้างแต่ไดสตาร์ทอย่างเดียวอย่างอื่นไม่รับทำนะเกิดมาเพื่อล้างไดสตาร์ทอย่างเดียวนะคิดดูนะเราตีเป็นตัวกลมตัวเลขกลมๆนะประเทศไทยหรือว่าจังหวัดที่เราอยู่นะอย่างน้อยเลยนะต้องมีรถนะรถยนต์เนี่ยสมมติหนุ่มโรงงานคนนั้นเขาอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะโอ้อันนั้นก็มีรถเยอะเหมือนกันนะรถเยอะมากนะอย่างน้อยนะต้องมีคันที่ไดสตาร์ทมันเสียนะหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ใส่ขั้วลบนะทุกขั้นตอนนะต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันเกิดอันตรายนะครับโอเคนะครับผมแนะนำอาชีพให้แล้วนะเผื่อจะไปต่อยอดกันเอาเองนะครับก็ลองดูนะครับขายบ้านขายรถถ้าไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเมียนะเหมือนหนุ่มโรงงานนะก็ขยันเก็บเงินนะเก็บเงินนะเก็บเงินเพื่อจะไปซื้อเครื่องมือก่อนอันดับแรกนะแล้วก็เปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆนะครับที่บ้านเกิดเรา
นะหรือว่าที่ต่างจังหวัดนะเปิดในเมืองเราสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าในเมืองมันต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะเราก็เปิดต่างจังหวัดภูมิลำเนาที่เราอยู่นะหรือเพื่อนๆที่ใช้รถนะขี้เกียจไม่อยากไปเจอช่างนะช่างเล่นตัวมากนะไม่อยากให้ช่างซ่อมนะก็ทำเองเลยนะทำเองง่ายๆนะถอดไดสตาร์ทออกมานะครับทำการล้างเหมือนที่ผมบอกข้อควรระวังนะระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือถอดคู่แบตอย่างเดียวถอดคู่ลบเอะอย่างเดียวถอดคู่ลบเอะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถอดคู่ลบอย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจอะไรนะแล้วก็ถอดไดสตาร์ทออกมาทำการหรือตรงไหนที่มีน็อตหรือแล้วก็ที่สำคัญจำว่าน็อตที่เราลื้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นแล้วก็อุปกรณ์ข้างในมันเป็นยังไงนะก็ดูคลิปก็เป็นแบบอย่างนะอย่างเช่นคันนี้Mitsubishi Pajero Sport เป็นเครื่อง CD56 เนี่ยโอ้โหอยู่ในไททันก็มีนะอยู่ใน Strada นะโอ้อยู่ใน L200 ก็มีนะอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบเปิดอู่ได้เลยนะผมต้องไปละไปดู FC ผมว่าเขาขายบ้านขายรถไปเปิดอู่เขาจะอยู่รอดหรือเปล่าบ๊ายบายสวัสดี